ใหญ่มามุดอยู่หลังนี้อัสลามุอะลัยกุมนะครับสวัสดี FC เช้าๆนี่โอเว่นเราไปกัน2คนอีกแล้ววันนี้นะครับตัวใหญ่อยู่ในบ้านนะแจ้งมาว่าตัวใหญ่อยู่ในบ้านตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะครับยังบอกยาให้ดูว่าฝนมันนี่สภาพอากาศกระบี่เช้านี้นะครับเราจะไปเจออะไรกันเราจะไปเจออะไรกันพร้อมยังไปไปกันเลยโอเคเข้ามาในบ้านนะครับเข้ามาในบ้านแล้วฝนตกฝนจะตกแดดจะออกไปแน่ไม่ตกตัวอุ้ยโอ้ยเรียนมาเรียนออกไปเนี่ยตอนมาเลยเพื่อเรียนในบ้านเข้าในบ้านเลยอ่ะโอเคก็พยายามมาถึงบ้านนะครับบ้านที่ว่าอยู่ในบ้านแต่ว่าฝนตกนะโอ้โหอย่างแรงเลยฝนตกลมพัดด้วยแต่อย่างไรเราก็มาช่วยกันนะครับไปได้ไปช่วยได้ช่วยไปเลยตากล้องเห็นยังโอ้ออกมาแล้วมันไงมันไงเดี๋ยวเราอยู่ในนู้นโอ้ตั้งหัวอยู่เลยโอเคที่เห็นก็เป็นงูตัวสีดำๆนะครับตัวใหญ่นะแต่ว่าจะลองไปถ่ายแป๊บนึงเพราะว่าด้านในที่นี่กระบี่นะครับกระบี่อำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ที่นี่ตอนนี้ฝนทั้งลมทั้งฝนเลยนะรอกันแป๊บนึงรอลุ้นดูอยู่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่มามุดอยู่หลังนี้ดูหน้านิดนึงอ๋อตัวนี้เป็นงูสิงนะครับสิงดงว่าคิดว่าเป็นสิงดงนะครับ ไปแล้วเอ้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวตัวนี้เป็นงูสิงดงนะครับขนาดใหญ่แต่เป็นงูไม่มีพิษนะครับตัวนี้คือจงอางจีนแดงนะจงอางจีนแดงเดี๋ยวรอรู้ว่าจงอางจีนแดงจะเป็นแบบไหนบอกเอาเดี๋ยวไม่ต้องบอกแล้วเออเอาเดี๋ยวโอ้ยชัดชัดตากล้องแบบนี้จงอางจีนแดงนะครับดูคล้ายจงอางนะครับตัวใหญ่อ่ะเดี๋ยวดูพี่โอเว่นจับตัวนี้เห็นไหมบอกนี่แบบนี้ที่เราทำกันโดยปกติโอ้โหระวังไปด้วยเอาชัดวู้ฮู้มีเห็บด้วยนี่บุกป่ามาตอนนี้บุกป่ามามีเห็บด้วย
ก็ถือว่าไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ใช้ข้อมือนี่ใหญ่ตัวอยู่มีเห็บด้วยตัวนี้ปกติก็ชาวบ้านเขาจะคิดว่าเป็นงูจงอางนะครับตัวนี้ชาวบ้านส่วนมากจะคิดว่าเป็นงูจงอางเพราะว่าด้วยขนาดลำตัวแล้วก็สีนะครับขนาดลำตัวแล้วก็สีจะใกล้เคียงใกล้เคียงกับจงอางมากๆเลยตัวนี้นะครับความยาวเยื่อเอ็นดึงหน่อย1เมตร2เมตร2เมตรประมาณ2เมตร70นะครับตัวนี้แต่โดยปกติก็งูสิงดงสามารถยาวได้เกิน3เมตรนะครับที่เคยเจอมาก็คือความยาวเกิน3เมตรนั่นทำไมถึงมองว่าคล้ายงูจงอางมากๆนะครับก็อ่ะที่ฝากเพื่อนคนไลค์กดแชร์ไปนะครับงูนี้เป็นงูสิงดงนะครับชื่อว่างูสิงดงจงอางจีนแดงนะตอนนี้ฝากคนไลค์กดแชร์ไปเป็นกำลังใจให้มียากับน้องโรวิทด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอ้อาปาแล้ว